ที่ขอนแก่นนะครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นของเรานะครับก็จัดโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครับนายชัยธวัฒน์นิมสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับเขตที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ซึ่งนางอุบลรัตน์คงกระพันผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นก็บอกว่าการอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงยุทธศาสตร์5ด้านด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่ด้านความมั่นคงด้านการศึกษาด้านธุรกิจบริการท่องเที่ยวด้านการเกษตรและก็ด้านการต่างประเทศนะครับให้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่เป็นแกนนำถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายประชาชนในทุกพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับให้มีความรู้ความเข้าใจและก็ร่วมมือกันขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบกรณิกรชาวไทยมาตลอดเป็นระยะเวลาอันยาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ